4550-8666กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะในรายการเสียงกระซิบจากยมบาลค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยสายโทรศัพท์สายแรกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอทราบชื่อนามสกุลได้ค่ะชื่อมารีพิมพ์เจริญค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดได้ค่ะ18กุมภาพันธ์2513ค่ะ18กุมภาพันธ์2513นะคะค่ะเกิดวันอะไรคะปีจอค่ะค่ะสอบถามเรื่องอะไรก่อนคะเรื่องวันที่12เนี่ยค่ะลูกชายจะขึ้นศาลจะจับสาวคดีฟาร์มจะเป็นยังไงบ้างจะโล่งไหมค่ะงั้นต้องขอชื่อลูกชายอะค่ะอ๋อชื่อนายอนุชาทิมเจริญค่ะค่ะอายุ15ปีปีมะเสงวันศุกร์ค่ะเอ้ยวันจันทร์ค่ะค่ะค่ะพ.ศ. 2541ค่ะตามดวงนะคะไปแนะนำว่าก่อนที่จะไปขึ้นศาลให้เตรียมผลไม้9อย่างค่ะค่ะธูป37ดอกค่ะเด็ดนึงค่ะผลไม้9อย่างค่ะ9อย่างค่ะค่ะผลไม้9ธูป37ดอกค่ะผลไม้9ธูป37นะคะค่ะแล้วก็เหล้าขาว1ขวดค่ะเหล้าขาว1ขวดค่ะค่ะที่ศาลเนี่ยจะมีศาลพระภูมิอยู่ให้ไปไหว้ที่ที่ศาลที่เราจะไปขึ้นใช่มั้ยคะใช่ค่ะค่ะค่ะให้ไปไหว้ตรงนั้นนะคะแล้วบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดค่ะค่ะค่ะแล้วก็บอกหมายเลขคดีนะคะค่ะค่ะแล้วก็บอกว่าจะต้องมีการขึ้นศาลเนี่ยในเวลากี่โมงห้องเลขที่เท่าไหร่ค่ะค่ะคือว่าวันที่12นี่เขานัดตัดสินแล้วอะค่ะใช่ค่ะคือว่าที่ให้ทำอย่างนี้ก่อนเนี่ยปฏิหารจะได้เกิดขึ้นค่ะเพราะตามนี้ไปมันเป็นคำที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าไปจำเป็นต้องพูดอะนะคะว่าเราผิดจริงเราต้องยอมรับอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปไหว้ก่อนเผื่อโทษหนักจะได้ลดเป็นเบานะคะแต่ยังไงต้องไปไหว้ค่ะค่ะค่ะโอเคนะคะก็ตอนนี้จะมีโชคมีลาภไหมคะอาจารย์ให้ผ่านคดีความของลูกชายไปก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าได้โชคลาภคุณเสียลูกแน่ๆเพราะว่ามีลุงคนนึงเขาทักไว้เขาบอกว่าน้องคนนี้ชะตาขาดอะค่ะใช่ค่ะคือไม่อยากให้เล่นอะไรที่เสี่ยงโชคหรือได้อะไรมาจากปาฏิหาริย์ทุกชนิดนะคะสำหรับคุณแม่ก็คือคุณเนี่ยค่ะไม่งั้นน้องแย่แน่ๆค่ะหรือว่าให้เลยก่อนเป็นศาลไปก่อนใช่ค่ะให้ทุกอย่างผ่านไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงแล้วจะได้ไหมถ้าเสี่ยงเนี่ยไปอยากให้เสี่ยงช่วงเดือนมกราปีหน้าค่ะอ๋อค่ะค่ะผมไม่งั้นเฉียดไปเฉียดมาครั้งเลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะสิ้นปีนี้ยังไงก็ไม่ได้เก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะคะค่ะและอยากถามอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์คือลูกสาวตอนนี้ทำไมปัญหาชีวิตเยอะจังเลยลูกสาวอายุเท่าไหร่คะ25ค่ะ25นะคะ25เนี่ยยังไม่หนักเท่า27ค่ะ27หนักกว่านี้อยู่ห่างกันไหมคะตอนนี้ก็ไม่ห่างเท่าไหร่ครับประมาณ2หลังโอเคประมาณ2หลังคือระวังเขามีครอบครัวเร็วกว่ากำหนดไม่ทราบว่ามีลูกแล้วหรือเปล่าเขามีแล้วค่ะตอนนี้เขามีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูก2คนแล้วด้วยค่ะระวังเรื่องไม่ทำงานนะคะปัญหาเรื่องเงินเยอะมากเลยทำใจนิดนึงค่ะค่ะโอเคก็แนะนำอย่างเดียวค่ะขยันทำงานนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ SMS เลยนะคะไปขอตอบของคุณรจนาก่อนค่ะคุณรจนาถามว่าจะมีคู่ครองไหมนิดนึงค่ะถ้าคุณรจนาไว้ผมสั้นยังไงก็ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นไปต่อผมหรือไว้ผมยาวนะคะแล้วก็ให้ไปไหว้พระพรหมกับพระตรีมูลติ
ก่อนนะคะสิ่งแรกที่ต้องไปทำก็คือไปแก้บนค่ะเคยบนอะไรไว้ให้ไปขอยกเลิกการบนทั้งหมดนะคะละให้หมดเลยค่ะแล้วก็เริ่มใหม่ซึ่งถ้าคุณรจนาจำไม่ได้นะคะว่าบนอะไรเอาไว้ไปจุดธูปกลางแจ้ง36ดอกค่ะแล้วก็พวงมาลัยดอกดาวเรืองสักพวงหนึ่งน้ำแดงสักแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเคยบนกับเทพองค์ไหนไว้บ้างแล้วข้าพเจ้าจำไม่ได้ขอให้ท่านอภัยและเมตตาสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยบนเอาไว้ขอให้ท่านลืมหรือว่ายกเลิกบนออกไปให้หมดนะคะแล้วก็ขอให้มีคู่ครองใหม่เริ่มบนใหม่แล้วเอ่ยชื่อเทพองค์ใหม่ที่ไปแนะนำไปตอนแรกนะคะค่ะแล้วก็เรื่องการเงินค่ะเรื่องการเงินค่อนข้างมีปัญหาเป็นเพราะนามสกุลค่ะแนะนำว่าเปลี่ยนนามสกุลดีกว่านะคะค่ะไปขอตัดเข้าสายที่2ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอทราบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะชื่อดวงจันทร์ขุนวิเศษนะคะเกิดวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2507ปีมะโรงค่ะ2507นะคะมะโรงเกิดวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้ขาเจ็บแล้วหรือยังคะอุบัติเหตุมีอะไรที่ทำให้ขาเจ็บหรือยังคะมันนานแล้วอะค่ะตีแบตเนี่ยค่ะเจ็บแบบจะแป๊บๆเจ็บแป๊บๆใช่ไหมคะค่ะเป็นเรื้อรังหรือเปล่าคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเจ็บแถวข้างอะค่ะเจ็บเส้นๆนะคะโอเคไปรักษาโรคนี้ให้หายนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยยึดแล้วมีปัญหาขึ้นที่ตรงนี้ค่ะก้านสมองด้านหลังขึ้นจากคอลงมาลงที่ตรงช่วงหัวตาแล้วจะมีปัญหานะคะอันนี้เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรคุณเคยไหว้พระราหูไหมคะเคยไหว้ไหมเคยไหว้ค่ะค่ะถวายของดำด้วยใช่ไหมคะค่ะไปขอให้หยุดไหว้พระราหูนะคะค่ะแล้วเปลี่ยนมาไหว้เป็นท้าวเวสสุวรรณแทนจริงๆท่านคือองค์เดียวกันเพียงแต่การไหว้คนละแบบเท่านั้นเองค่ะค่ะขอให้ไหว้เป็นกลางวันนะคะแล้วต้องไหว้ยังไงบ้างคะเป็นของสีเหลืองค่ะ7อย่างสีเหลือง7อย่างใช่ค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มชูกำลังพวก M150 กระทิงแดงพวกนี้ค่ะได้หมดเลย ค่ะแล้วก็จุดธูป2ดอกนะคะจุดธูป2ดอกนะคะค่ะแล้วก็ไหว้เพื่อขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรหรือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เป็นเรื้อรังอยู่ค่ะขอให้หายไปหรือว่าไม่มีอาการที่เพิ่มมากขึ้นนะคะสีเหลืองนี่7อย่างนี้อะไรบ้างคะดอกไม้ใช่มั้ยคะหรือไงคะอาหารค่ะอาหารสีเหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งอาหารข้าวอาหารหวานแล้วก็น้ำผสมกันให้ได้7อย่างค่ะ7อย่างค่ะแล้วไหว้ตอนไหนไหว้ตรงไหนที่ไหนอะคะไหว้ตั้งแต่11โมงครึ่งไม่เกินบ่าย3โมงของทุกวันค่ะกลางแจ้งเท่านั้นค่ะไม่เกินกี่โมงนะคะบ่าย3ค่ะต้องทุกวันด้วยเหรอไม่จำเป็นต้องทุกวันค่ะคือว่าคุณสะดวกไหว้วันไหนก็ไหว้ในเวลาที่ปลายบอกอะค่ะทำสัก2อาทิตย์ครั้งก็ได้ค่ะแล้วต้องทำนานไหมคะอยากให้ทำสัก3เดือนติดกันค่ะอาการจะดีขึ้นนะคะ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งแล้วก็3เดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วสอบชำนาญการพิเศษได้ไหมคะเนี่ยขอทราบหน่วยนิดนึงค่ะหน่วยคืออะไรคะคือชำนาญการพิเศษด้านไหนอะไรนะคะ48ค่ะของนักวิชาการสรรพากรนะคะค่ะสรรพากรนะคะถ้ามีผลออกมาช่วงประมาณเดือน11ไม่ได้ค่ะต้องรอปีหน้าแต่ถ้าผลภายในเดือน10คือเดือนนี้ได้ค่ะมันประกาศเดือนนี้นะคะแต่สัมภาษณ์อีกอะค่ะต้องสัมภาษณ์อีกใช่ไหมคะใช่ค่ะสัมภาษณ์อีกประมาณเดือนไหนคะเดือนพฤศจิกาค่ะ6 ถึง 12ถ้าอย่างนี้แสดงว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการสอบสัมภาษณ์ใช่ค่ะเพราะว่าเดือน11มีปัญหาถ้าเป็นการสอบรอบสุดท้ายนะคะค่ะให้ใส่ชุดสีน้ำเงินนะคะแล้วใส่เสื้อข้างในสีขาวค่ะแล้วไปไหว้ศาลก่อนที่จะไปสอบนะคะข้างในสีขาวนะคะค่ะชุดสีน้ำเงินข้าง
ำไมสี่ขาไหว้ศาลใช่ไหมคะใช่ค่ะไหว้ศาลที่ทำงานหรือที่บ้านคะที่จะไปสอบค่ะที่จะไปสอบนะคะค่ะโอเคนะคะเรื่องโชคลาภถ้าได้โชคจะไม่ได้เรื่องตำแหน่งนะคะค่ะแต่ตามดวงของคุณจะมีโชคช่วงเดือนกุมภาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเข้าสายที่3เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอทราบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะค่ะชื่อจิตติพรคงเขาม่วงค่ะเกิดวันที่30สิงหา2531ค่ะค่ะวันอะไรคะปีมะโรงค่ะค่ะอยากทราบเรื่องการงานนะคะว่าจะทำงานแบบไหนดีอะคะขอทราบชื่อจริงกับนามสกุลอีกรอบนึงค่ะค่ะจิตติพรค่ะค่ะคงเขาม่วงค่ะเขาม่วงนะคะค่ะตามดวงแล้วเหมาะกับการขายค่ะไม่ว่าจะเป็นเซลล์หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่จะต้องขายเป็นหลักแล้วก็ยุ่งอยู่กับยอดหรือตัวเลขเป็นหลักค่ะค่ะงานนี้ไม่ใช่แบบนักบัญชีจ๋านะคะคือว่าทั้งเป็นอาชีพนักบัญชีเลยแต่ว่าจะต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับการขายที่จะต้องมีการดูเรื่องสต็อกหรือว่ามีรวมจำนวนยอดอะไรแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้คืออาชีพที่ถูกกับพื้นดวงนะคะแต่ที่ถามคือเพื่อต้องการจะค้าขายใช่ไหมคะอ๋อพอดีว่าจะสมัครงานใหม่อะค่ะก็เลยจะดูแนวทางว่าจะไปทางไหนดีอะค่ะค่ะหางานที่บริษัทมีโลโก้สีน้ำเงินเป็นหลักนะคะได้ค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วก็ถามเรื่องความรักอะค่ะค่ะว่าจะได้แต่งงานเมื่อไหร่เลยตามดวงถ้าแต่งงานแบบใส่ชุดเจ้าสาวนะคะเป็นช่วง 34-35 ค่ะแต่ถ้าอยู่ก่อนไม่คิดจะแต่งแบบว่าสบายๆเรารักกันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะประมาณไม่เกิน27เข้า28ค่ะค่ะค่ะขอถามอีกอย่างพอดีที่บ้านเปิดร้านอาหารนะคะจะบูชาอะไรให้ขายดีอะคะร้านอาหารเลขที่เท่าไหร่คะ67ค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะชุมพรค่ะจังหวัดชุมพรขายอาหารประเภทอะไรคะพวกอาหารตามสั่งข้าวและแกงอะค่ะค่ะที่นี่ให้ไหว้พ่อปู่นารอดหรือว่าฤาษีที่ใส่เสื้อสีขาวเป็นหลักอะค่ะจุดธูป9ดอกใช่ค่ะค่ะค่ะถ้าเป็นเสื้อแบบฤาษีที่ห่มหนังเสือพวกนี้ไหว้ไม่ได้นะคะขอเป็นชุดขาวอย่างเดียวค่ะจุดธูป9ดอกแล้วถวายหมากภูค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะงั้นมาต่อกันที่ SMS นะคะขอไปที่คุณวราพรดวงสวัสดิ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่16เมษาถามเรื่องการเงินโชคลาภความรักค่ะ15ถ้าคุณวราพรมีปัญหาเกี่ยวกับหัวเข่าข้อเท้าหรือหน้าแข้งไปแล้วนะคะเรื่องการเงินจะเข้ามาอีกทีในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะแต่จะเข้ามาในลักษณะที่เป็นเหมือนโบนัสหรือว่าเป็นอะไรที่ทำจากตัวเองแล้วถึงได้ไม่ใช่การเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็เรื่องความรักค่ะความรักนี่มีปัญหาเยอะค่ะถ้าแต่งงานแล้วมีลูก2คนนะคะถ้าเป็นลูก2คนเนี่ยแล้วลูกผิวเข้มไม่ว่าจะคนใดคนหนึ่งนะคะไปทำบุญที่เกี่ยวกับปลาไหลปลาหมอแล้วก็เอาไข่ต้มปอกเปลือกไปถวายพระหรือว่าให้ทานสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้ค่ะที่ให้ทำแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าความรักของคุณเนี่ยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งค่อนข้างบ่อยความรักหมายความว่าทุกคนในครอบครัวเหมือนที่จะเข้าใจคุณแต่ว่าไม่ได้เข้าใจกันจริงๆนะคะอยู่กันแบบไม่ค่อยมีความสุขแต่ถ้ายังไม่มีครอบครัวค่ะหลีกเลี่ยงคนผิวเข้มค่ะผิวเข้มแบบดำแดงนะคะแต่ถ้าเข้มแบบดำไปเลยเนี่ย
อย่าเลือกคนที่มีหนวดค่ะถ้าใครมีหนวดนะคะจะทำให้คุณเสียใจร้องไห้แล้วก็เหนื่อยค่ะแต่ถ้าเป็นคนผิวดำแดงที่ใบบอกว่าให้หลีกเลี่ยงนะคะจะทำให้คุณร้องไห้ไปตลอดชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นเลือกคนที่ผิวขาวเหลืองไว้ดีกว่านะคะค่ะสำหรับคนต่อไปนะคะคุณปรางฉายแพงสีค่ะถามเรื่องโชคลาภการเงินครอบครัวเหมือนกันนะคะสิ่งที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ค่ะคือคุณจะมีลูกเพิ่มอีก1คนถ้ายังไม่ได้ทำหมันนะคะไปแนะนำว่าถ้ามีอย่ามีเกิน3คนค่ะ3คนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะนำโชคลาภมาให้ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายคือเจ้ากรรมนายเวรที่คุณเคยทำอะไรมาก่อนแล้วอย่างเช่นการทำแท้งหรือว่าตกเลือดมาก่อนหรือว่าเคยเลี้ยงกุมารแล้วเอากุมารไปปล่อยจะทำให้คุณเนี่ยเหนื่อยตลอดชีวิตเลยเพราะว่าลูกผู้ชายคนนี้ที่จะเกิดมาเนี่ยค่ะจะทำให้คุณปวดหัวทั้งเรื่องแฟนของเขาแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานทำให้คุณต้องเลี้ยงดูเขาไปจนโตอายุ 30-40 เลยเพราะฉะนั้นไปแนะนำว่าคุมกำเนิดดีที่สุดหรือไม่ว่าถ้าต้องการมีลูกเพิ่มขอให้เลือกเพศกำหนดเพศไปเลยค่ะว่าขอเป็นเพศหญิงดีที่สุดแล้วไปทำบุญให้กับสิ่งที่คุณเคยทำมาในอดีตนะคะโดยการที่สารภาพบาปค่ะพูดตรงๆไปเลยว่าคุณเคยทำแท้งกี่ครั้ง1 2 3 4บอกไปเลยแล้วก็ที่ทำเนี่ยเป็นสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะทำให้เรื่องโชคลาภของคุณค่อนข้างติดขัดนะคะแต่ถ้าอยากปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภลาภลอยไปแนะนำว่าให้ไปไหว้ผีผู้หญิงทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนางไม้แม่นาคพระขนงแบบนี้เป็นต้นนะคะเวลาไปไหว้ค่ะให้เอาดอกไม้สีแดงไปด้วยนะคะแล้วจุดธูป7ดอกค่ะ7ดอกนี้เป็นการขอที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการยกย่องสัมภเวสีหรือผีวิญญาณพวกนี้ให้อยู่ในฐานะที่สูงขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วเขาจะให้พรกับคุณนะคะสูตรนี้ที่ปายบอกไปเนี่ยนะคะถ้าใครฟังอยู่แล้วก็จดตามนะคะการไหว้ผีผู้หญิงหรือการที่เอาดอกไม้สีแดงไปให้ไปมอบให้ท่านเนี่ยค่ะถ้าอยากจะบนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเรื่องโชคลาภเรื่องความรักทั้งหลายขอให้เอาพวกลิปสติกยาทาเล็บหรือเครื่องสำอางที่สวยๆมีสีวิ่งฟุ้งฟิ้งเนี่ยค่ะให้ท่านตลอดแล้วจะได้สิ่งที่ต้องการกลับมาค่ะโอเคนะคะค่ะป้าขอตอบ SMS ของคุณเกดแก้วเนตรมณีนะคะถามเรื่องความรักการเงินการงานค่ะ9เรื่องการเงินนะคะช่วงนี้ของคุณมีโชคค่ะโชคลาภที่ดีจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าคุณใส่เสื้อสีส้มสีเหลืองสีแดงจะทำให้ได้โชคลาภที่ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะบำรุงความรักให้ดีขึ้นความรักของคุณนะคะถามว่าตอนนี้ดีไหมถือว่าไปได้สวยนะคะแปลว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าต่างคนค่อนข้างจะหยุ่มหยิมแล้วก็เอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นปัญหาหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับจูนทัศนคติให้ตรงกันลดอีโก้ของแต่ละคนลงกันบ้างนะคะก็จะทำให้มีความสุขมากขึ้นค่ะโอเคสำหรับเสริมเรื่องความรักนะคะไปแนะนำให้ใส่พลอยสีเหลืองค่ะไว้ที่นิ้วชี้ข้างขวานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะตามดวงมีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องการเรียนนะคะถ้าศึกษาต่อขอให้แนะนำว่าเป็นสื่อออนไลน์ดีที่สุดค่ะถ้าคุณไปเรียนในคลาสจะทำให้มีปัญหานะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาพักก่อนนะคะไปพบกันในเบรกที่3ค่ะ